การที่คุณจะเอาชีวิตรอดจากเกม Resident Evil Village คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเงินเพื่อซื้ออาวุธและก็อัปเกรดความแรงแต่เราจะหาเงินจากไหนกันล่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นห้องใต้หลังคามีลายแทงบอกว่าระหว่างห้องครัวเชื่อมต่อไปยังคุกใต้ดินเนี่ยมีของซ่อนอยู่นะครับและของชิ้นนั้นก็ราคาดีซะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาของชิ้นนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมจะรวบรวมเฉลยอีก8ชิ้นในหมู่บ้านด้วยว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่รับประกันความคุ้มค่าได้เลยครับถ้าคุณได้ดูคลิปนี้จนจบถ้าคุณนึกย้อนนะครับทางนี้เป็นทางที่คุณมาแล้วนะครับเป็นทางที่คุณได้เจอกับลูกสาวของเดเมเจสครูคนแรกนึกออกใช่ไหมก็คือเป็นการเดินย้อนลงมานั่นแหละครับตอนแรกเราเดินขึ้นรอบนี้เราเดินลงระหว่างทางก็จะมีไอ้ตัวกิกี้มาขวางเรานะครับแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหาตรงนั้นคือทางที่เราขึ้นมานะครับแล้วก็นี่คือประตูที่ต้องใช้กุญแจเหรียญตาเหล็กในการไขถ้าคุณมีแล้วก็สบายละจะสังเกตได้ว่าพอเราเข้ามานะครับจะมีรั้วเหล็กขึ้นมาครอบโลงศพเอาไว้ที่เราต้องเตรียมมาก็คือไปบอมนะครับปาใส่รูกำแพงตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพลาสโซ่เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการต่อไฟนะจุดไฟต่อกันสังเกตว่าไม่ถึงนะครับวันนี้ต้องยิงอีกสักทีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปยิงอนุนให้มันเหวี่ยงชนกันนะครับให้ไฟต่อกันจากนั้นคุณก็เข้าไปหยิบของในโลงศพได้เลยของบางสิ่งบางอย่างนะครับถ้าขายแบบเดียวๆเพียวๆเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ราคานะครับมันจะมีของที่สามารถนำมาประกอบคู่กันได้แล้วขายได้ราคาแบบดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะวิ่งไปที่บริเวณชั้น2ห้องที่เราได้หยิบหน้ากากครับทันทีที่คุณเข้าห้องมาทางขวาจะมีลิ้นชักอยู่ด้านในมีแหวนเงินทีนี้ผมจะกลับมาที่พ่อค้าดุ๊กนะครับเพื่อสอบถามราคาว่าแต่ละชิ้นเนี่ยขายได้เท่าไหร่เริ่มจากเช็คราคาแบบเดียวๆนะครับว่าเท่าไหร่แหวนเงินขายได้ 1,800 เนตรนภาที่เก็บได้จากโรงศพ 1,200 นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าขายแยกกันเนี่ยขายได้แค่ 3,000 เท่านั้นทีนี้มาดูราคาหลังจากที่เราเอา2สิ่งเนี้ยมาประกอบกันนะครับ 12,000 มากกว่าเดิม4เท่านะครับทีนี้คุณก็กดขายกันได้เลยครับแบบไม่ต้องลังเลรับทรัพย์กันเต็มหลังจากที่คุณออกจากปราสาทดิมิเตสคูมาได้นะครับคุณก็จะได้แผนที่ในการหาสมบัติทั้ง8นะครับจากพ่อค้าคุณก็ตามเก็บทีละอันเลยฮะเริ่มจากมรดกของลุยซาก่อนนะครับก็จะอยู่หน้าบ้านของลุยซาที่เกิดเหตุไฟไหม้กล่องนี้จะวางอยู่หน้าบ้านหาง่ายมากครับกล่องนี้สิ่งที่ได้นะครับจะเป็นสร้อยคอของลุยซาเราลองกดสำรวจดูนะครับก่อนจะขายลองแกะออกมาก่อนจะได้เป็นหินสร้อยคอดุ๊กจะตีราคาให้ที่ 8,000 ขายได้เลยครับสมบัติแห่งที่2นะครับเป็นอาวุธกังหันน้ำเราจะเข้าพื้นที่นี้ได้ต่อเมื่อเราเคลียร์บ้านเบเนเวนโตและได้กุญแจมาแล้วนะครับคุณสามารถเลือกที่จะกำจัดเจ้าหนี้หรือวิ่งหลบแบบดิจิตอลเข้าไปเอาสมบัติก็ได้สำหรับผมที่เก็บมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เงิน 20,000 แทนแต่ที่นี่เป็นครั้งแรกของคุณคุณจะได้ปืน GM79 นะครับยิงลูกระเบิดแล้วก็ยิงระเบิดแสงระเบิดแสงสามารถซื้อเวลาให้คุณได้นะครับยิงเสร็จแล้ววิ่งฝ่าได้เลยลูกหัวระเบิดสามารถทำดาเมจได้นัดละ 1,200 ดาเมจทั้งรุนแรงและโจมตีแบบรัศมีกว้างจัดว่าแจ่มชิ้นที่3ก็คือสมบัติของเบเนเวนโตนะครับเราต้องย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งแต่ก่อนจะย้อนกลับไปเนี่ยเราต้องเตรียมตัวโดยการไปที่สุสานนะครับเพื่อไปเก็บไอเทมสำคัญชิ้นหนึ่งก่อนคุณก็จะเจอไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับชื่อว่าแผ่นหินแตกแต่ผมแนะนำให้เตรียมอาวุธหนักมาด้วยนะครับเพราะจะมีองครักษ์พิทักษ์หลุมศพตรงนี้อยู่
คุณจะได้ถ้วยของเบเลนกาลิโอมาเช็คราคาที่ดูกได้เลยนะครับแน่นอนว่าถ้วยนี้18,000คุ้มค่าจริงๆต่อมาชิ้นที่4นะครับของสะสมของมาเอสโตรจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับสมบัติของเบเนเวนโตจุดสังเกตง่ายๆก็คือเลี้ยวขวาเข้าบริเวณปริศนาเขาวงกตคุณจะเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนี้ไม่ได้ล็อกอะไรสิ้นคุณสามารถเข้าไปหยิบกุญแจได้เลยคุณจะได้กุญแจของลูเทียมากลับมาที่หมู่บ้านนะครับบริเวณแยกที่มีหัวของแพะแขวนอยู่เนี่ยให้คุณเดินมาตามทางในคลิปนี้เลยนะครับจะมีบ้านอยู่ทางซ้ายมือเขียนว่าถูกล็อกเนื่องจากเจ้าของบ้านหายตัวไปทำลายแม่กุญแจแล้วเข้าไปบ้านทางซ้ายมือได้เลยครับที่หน้าบ้านก็จะเป็นจดหมายจากคุณโจเซฟไซมอนคนสวนของบ้านเบเนเวนโตนะครับเป็นคนเก็บกุญแจไว้ให้ก็คือบ้านที่เราไปเอากุญแจมานั่นแหละครับไขเข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตที่รูปภาพทางซ้ายนิดหนึ่งจะมีเลขครับ270917ให้เรามาใส่กับตัวปลดล็อกเซฟอันนี้เราจะได้ Hess Welker เหล็กอีกอันนึงก็จะเป็นชิ้นส่วนแต่งปืนไรเฟิล F2 แม็กความจุสูง 14,000 นั่นคือราคาของ Hess Welker เหล็ก This is something to splurge on. สมบัติชิ้นที่5อาวุธลับของมอโรคุณสามารถที่จะไปตามแมปนี้ได้หลังจากที่คุณจัดการมอโรเรียบร้อยแล้วต้องมีไอเทมชิ้นหนึ่งเพื่อปลดล็อกประตูนี้นะครับนั่นก็คือไอเทมข้อเหวี่ยงจุดสังเกตบ้านที่ซ่อนไอเทมไว้นะครับจะมีจุดให้โหนลงมาที่หน้าบ้านพอดีแต่ประตูบ้านนี้จะล็อกไว้เพราะฉะนั้นเราต้องเดินอ้อมก้มตัวเดินเข้าไปผ่านรูกำแพงจะมีหีบใบหนึ่งซ่อนอยู่นะครับแน่นอนถ้าคุณมีไอเทมนี้แล้วคุณจะได้เงิน 30,000 แทนแต่ถ้านี่เป็นครั้งแรกของคุณคุณจะได้ปืน Wolfbane เป็นปืนลูกโม่แต่ใช้กระสุนแมกนัมหากคุณปรับแต่งจนเต็มดาเมจต่อ1นัดนั้นก็เกือบ 3,000 สมบัติชิ้นที่6ไปเริ่มต้นที่สะพานชาร์กบริเวณท่าน้ำเราจะมุ่งหน้าไปที่คลังสมบัติริมน้ำนั่นคือเป้าหมายไอเทมที่ต้องใช้ข้อเหวี่ยงอีกแล้วครับท่านจะมีเรือเล็กๆอยู่ลำหนึ่งนะครับก็ขี่เรือขึ้นทางเหนือไปได้เลยตรงอย่างเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นครับพอคุณนำเรือเทียบท่าเรียบร้อยแล้วนะครับเลี้ยวขวาได้เลยนั่นคือจุดซ่อนของสมบัติริมน้ำในห้องนี้ก็จะมีพัซเซิลอยู่เล็กน้อยนะครับเราต้องทำการต่อไฟให้ติดทั้งห้องนี้และประตูจะเปิดออกคุณสามารถเดินเข้าห้องทางซ้ายมือได้จะมีถุงเงินให้คุณได้เก็บพอหันมาเราจะเจอพระเอกของเรานะครับทำให้ตัวพระเอกของเราเนี่ยติดไฟซะแล้วเดินล่อมันมาอีกห้องหนึ่งจากนั้นก็ล่อให้เดินมาชนแท่งเสาตรงนี้ชนไฟติดเราก็เข้ามาเก็บรูปปั้นสตรีทองคำได้เลยเมื่อนำไปเช็คราคากับดูกแล้วเนี่ย 20,000 เลยทีเดียว สมบัติชิ้นที่7ของปล้นสะดมของมนุษย์กินคนจะอยู่ระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปหาไฮเซนเบิร์กสังเกตได้จากทางแยกนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายพอมันถึงริมน้ำเราจะเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งให้เราเข้าไปที่ด้านใน
จัดการเจ้ายักษ์ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ปลดล็อกประตูตรงนี้ได้เลยครับจะมีแม่กุญแจอยู่3อันยิงให้ครบยิงให้หมดจากนั้นเลี้ยวขวาจะมีหีบอยู่ใบหนึ่งนะครับเปิดออกมาได้เลยเราจะได้เทวทูตของคุณพ่อนิโคล่าราคาสำหรับสิ่งนี้ก็คือ 22,000 แล้วเราก็เดินทางมาอย่างสมบัติชิ้นสุดท้ายชิ้นที่8สมบัติใต้ป้อมปราการระหว่างทางเราจะเจอกับอูริอัสด้วยเตรียมตัวรับมือให้ดีพอเราจัดการล้มอูริอัสได้เนี่ยเราก็เดินลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าเดินจนเพลินล่ะให้สังเกตทางซ้ายเราลงบันไดมานะครับเราจะได้จานของกูเกรียวโมมาเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายนำไปขึ้นเงินกับดุ๊กได้เลยราคา 25,000 เลยทีเดียว You will part with this? No, no, I'm more than happy to purchase it. หากเราเดินทางไปยังจุดซ่อนสมบัติทั้ง8แห่งจนครบแล้วเนี่ยเราจะได้ไอเทมสำหรับขายให้กับดุ๊ก6ชิ้นรวมเป็นเงินแล้ว 107,000 เลเราจะได้ปืน2กระบอกได้แก่ Wolfbane GM79 รวมถึงแมกกาซีนแต่งปืนไรเฟิลอีก1ชิ้นส่วนคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณก็กดไลค์กด Subscribe กดแจ้งเตือนกดให้หมดทุกอย่างเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดี I am but a humble merchant here forgive my manners call me the duke now to businessweapons ammunition healing salves anything you desire I can provide